ัวเกม One Punch Man World กำลังที่จะเปิดแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการรีไอดีหรือว่าหาตัวละครไหนเล่นดีและเป็นคำเตือนสักเล็กน้อยแล้วกันอย่างแรกอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้เกมมันกำลังจะเปิดและสามารถล็อกอินกันได้แล้วแต่คำแนะนำคือเกตนะครับเกตไปก่อนนะเกตเลยเหตุผลเพราะเราจะต้องเข้าไปรีหาตัวละครที่เราต้องการจะเล่นสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้แต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มาคือผมดูหลายช่องมากไม่ได้ดูแค่ช่องไทยดูต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ดูการเล่นการสกิลอะไรทุกอย่างสรุปว่าผมน่าจะได้คำตอบเป็นประมาณนี้และอยากบอกว่าฟังหูไว้หูเนาะเพราะเทลิสของแต่ละคนอาจจะเล่นไม่เหมือนกันและผมอาจจะตอบแบบกว้างๆเพราะยังไม่เคยเล่นเองจริงแต่พอจะเข้าใจแมคานิกตัวเกมแล้วณปัจจุบันพอเข้าใจแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนเกมเปิดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันดับแรกอยากให้ดูในส่วนของเทลิสก่อนครับอันนี้ที่ผมจัดเห็นเลยครับว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะเอามาเนี่ยเป็นตัวละครที่คนอวยเป็นตัวละครที่คนอวยย้ำตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนน่าจะหากันเป็นราวๆนี้ไอ้ส่วนของเจนอสร่าง SS เนี่ยคือร่างตัว SSR นะครับคือตัวเก่งสุดเนาะที่เราต้องเปิดสุ่มเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแยกก่อนเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับหลายๆเกมซึ่งต้องมีหน้าที่แตกต่างกันนะหน้าที่ดาเมจหน้าที่แทงค์หน้าที่ไฟเตอร์หน้าที่ซัพพอร์ตเห็นไหมครับว่าเกมมันอาจจะเป็นแบบนั้นแนวมันเป็นแนวนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเก่งสุดเลยไม่มีผมตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะตัวเก่งสุดมันแยกแต่ละหน้าที่อ่ะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนผมจะเริ่มจากตัวไซตามะนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ถอยต่อยถอยต่อยถอยต่อยเรื่อยๆแล้วก็อันติแล้วก็ต่อยรัวและถอยต่อยถอยต่อยเรื่อยๆซึ่งดาเมจของมันเนี่ยผมมองว่าผมอยากให้เปรียบเทียบกับเกม ROV นะไซตามะมันคือไฟเตอร์เวลาพูดแบบนี้ทุกคนจะได้เข้าใจเก็ทภาพกันง่ายไฟเตอร์ไม่ใช่แครี่เอาให้เข้าใจก่อนยังไงดาเมจมันก็แรงแหละแต่มันอาจจะแรงไม่เท่าและไอแมคานิกตัวเกมในเกมเนี้ยตัวละครตีใกล้เสียเปรียบกว่าตีไกลอยากให้เข้าใจในจุดนี้มันเหมือนเกม ROV อ่ะทุกคนลองนึกภาพว่าตัวตีไกลกับตีใกล้ตัวไหนได้เปรียบกว่าแต่เกม ROV มันออกแบบมาโดยที่เอ้ยตัวตีไกลดาเมจแรงแครี่งั้นบางซะเห็นป่ะแต่ตัวไฟเตอร์เฮ้ยตีเบากว่างั้นถึกซะมันแยกกันถ้าเข้าถึงตัวก็มีสิทธิ์ตายถูกไหมมันเป็นประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกอยู่ตรงนี้ว่าถ้าอย่างตัวไซตามะมันก็ถอยจอดถอยต่อยเรื่อยแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่มีตัวซับก็ไฟเตอร์ไงไม่มีตัวซับเห็นปะหิวเลือดไม่ได้เด้งเลือดไม่ได้ดังนั้นก็เลยอาจจะตายง่ายหน่อยแต่ถือกว่าตัวแคลรี่ประมาณนั้นเอาให้เข้าใจเห็นภาพตรงกันก่อนนะดังนั้นเรื่องการผ่านคอนเทนต์หรือผ่านอะไรต่างๆไซตามะอาจจะค่อนข้างลำบากส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเพราะจากที่ดูมาแล้วเนี่ยตัวตีใครยังไงแม่งก็ได้เปรียบเพราะว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยเหมือนมันล็อกเป้าตัวบอสอะที่ผมเข้าใจนะที่เห็นนะลองไปเทียบคือแม่งล็อกแบบมันล็อกเสมออะตียังไงก็ล็อกแต่ประเด็นคือบอสมันก็แดดได้ไงคือบอสมันหลบปุ๊บถ้าตัวละครตีใกล้มันหลบไปแล้วไงมันก็เลยตีไม่โดนแล้วเราต้องแดดไปหามันใกล้ๆและบางครั้งเนี่ยสกิลอะบอสมันก็มีสกิลใกล้สกิลไกลสกิลทั่วแมปถูกไหมดังนั้นมันอาจจะแบบโอ้เราต้องหลบมาก่อนระหว่างหลบเฮ้ยเราตีไม่ได้ว่ะเราต้องไปใกล้มาแล้วค่อยต่อยอีกทีมันเป็นประมาณนี้ดังนั้นตัวละครเนี้ยมันเลยเป็นไฟเตอร์อย่างที่อธิบายไปนะครับเอาให้ดีสุดก็น่าจะเหมาะสำหรับแบบลงด่านกับเพื่อนๆน่ะเขาออกประมาณนั้นเอ้ยกูเดี๋ยวแทงให้กึ่งแทงอ่ะกึ่งแทงอ่ะเป็นไฟเตอร์ประมาณนั้นนะโอเคอันดับต่อมานะฮะก็ในส่วนของพี่น้องนินจาของเราตัวนี้ก็บอกกันตามตรงนะมันมี2ร่างเนาะซึ่งทั้ง2ร่างเนี่ยผมจะคุยทั้ง2ร่างเลยนะไอ้ร่างที่ติดคุกเนี่ยมันเก่งก็ต่อเมื่อเราหลบได้ย้ำก็ต่อเมื่อหลบได้ปัญหาหลบได้ไหมนี่คือคำถามหลบได้ไหมล่ะหลบได้ก็เก่งไงถ้าหลบไม่ได้ก็กากไงแค่นั้นเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นร่างก่อนเข้าคุกคือมันจะตีแบบเร็วแบบเร็วเวอร์เร็วโคตรแต่มันแบบเบาตีเบาแบบเบาเลยอ่ะแล้วก็ต้องเก็บสแต็กเรื่อยๆจากการโจมตีไวนั่นแหละและเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วถ้าบอสแดดหายก็อาจจะหายคอมโบนี้ไปด้วยนะเพราะว่าคอมโบมันหมดเวลาพอหมดเวลาคอมโบหายเก็บใหม่จบเป็นประมาณนี้อันนี้คือสำหรับตัวนี้เลยนะที่ผมสรุปง่ายที่สุดแล้วนะดังนั้นถามว่าถ้าเอาตัวนี้ไปลงเล่นกับไซตามะส่วนตัวผมว่าไซตามะดีกว่า
ทำไมอ่ะก็มันถอยแดะต่อยถอยแดะต่อยยังไงมันก็น่าจะดีกว่าไหมอ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะแล้วก็ดาเมจมันแรงกว่าด้วยอ่ะอันดับต่อมาเป็นในส่วนของเจนอสอันนี้คุยร่างตัวละคร SSR นะครับซึ่งตัวละครนี้มันออกแบบมาสามารถตีใกล้กับตีไกลและเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วเรื่องตีไกลไอ้เจนอสอ่ะตอนแม่งเปลี่ยนร่างมันตีไกลอ่ะกดตีมันกดตีแล้วแม่งดาเมจมันตามอ่ะเมื่อกี้ก็เลยอธิบายว่าทบอสดอสแดดอ่ะแดดอ่ะครับพอมันแดดปุ๊บก็ตีไกลไงเข้าใจยังบางครั้งถ้าบอสมันอาจจะแดดไปไกลๆมันมีสกิลไกลๆนู่นนี่นั่นระหว่างนั้นเรายังสามารถโจมตีได้เรื่อยๆประเด็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยแต่มันตีเบานะเว้ยใช่มันเบากว่าไซตามะแต่คือผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นเกม MMORPG มาก่อนผมเชื่อเช่นตัวละครโจมตีแรงมากแต่บางจังหวะเราตีบอสไม่ได้ไงคุณเข้าใจปะมันมีสกิลในช่วงที่เราตีบอสไม่ได้แต่ช่วงนั้นน่ะไอ้ตัวตีไกลแม่งตีอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าลองไปเปรียบเทียบเกมซิลคุณเล่นเป็นวอร์ริเออร์ถ้าคุณจะโจมตีคุณก็ต้องไปตีใกล้บอสใช่ป่ะแต่ไออาชีพคาวหรือเมจอ่ะแม่งก็ตีอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่ไกลๆอ่ะบอสชาร์จมึงชาร์จไปกูอยู่ไกลๆกูตีแม่งเรื่อยๆอ่ะมันเป็นหลักการเดียวกันเนี่ยผมเลยอยากทําตรงนี้ใช่ดาเมจมันเบากว่ามันต้องเบากว่าอยู่แล้วเบากว่านะถูกแล้วถ้าแรงกว่าดาเวอร์เบากว่าถูกแล้วครับแต่แม่งตีไม่หยุดประเด็นคือแม่งรัวด้วยมองว่าเช่นไซตามะอาจจะต่อย1ทีปึ้งแต่ไอ้เจนอสอ่ะแม่งตีทีแบบ 3-4 ดอกไปแล้วอ่ะเข้าใจเนาะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวละครเจนอสเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะว่าเปิดตัวไหนนะครับอันดับต่อมานะครับเป็นส่วนของปุริปุรินะฮะซึ่งตอนนี้ผมเอาอยู่ในเทียร์ S Silver Fang อะไรพวกเนี้ยอะตอมิกด้วยมีอะตอมิกอีกตัวนึงด้วยอ่ะผมลืมเอาขึ้นครับอะตอมิกอีกตัวนึงก็คือว่าในส่วนนี้ผมต้องคุยกันตามตรงนะว่าไอ้ปูริเนี่ยมันเหมาะสำหรับมันเป็นเหมือนสายแท้งอะครับเนาะมันสายแท้งอะคือแท้งเลยอะถ้าผมพูดนะมันแท้งอะสรุปก็ไม่มีอะไรพูดก็มันแท้งอะใจพูดอะไรอะก็ไปรับตีนซะเป็นตัวรับตีนนะครับซิลเวอร์แฟงก็คือเป็นดาเมจกึ่งแท้งดาเมจกึ่งแท้งไม่เหมือนไซตามะไซตามะจะตีแรงกว่าส่วนซิลเวอร์แฟงมันจะมีแบบบล็อกดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยแต่ดาเมจแรงไม่เท่าไซตามะอันต่อมาคืออะตอมิกครับคุยกันตามตรงก่อนว่าอะตอมิกมันจะคล้ายๆกับตัวนินจาล่างคุกกันแหละแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างนินจาล่างคุกเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อต้องหลบได้แต่อะตอมิกคือมันกึ่งๆอ่ะหลบได้ก็ตีแรงขึ้นหลบไม่ได้อ่ะก็มีดาเมจตีคือมันกึ่งๆอ่ะระหว่างหลบได้กับไม่ได้ก็ได้อ่ะหลบหรือไม่หลบก็ได้อ่ะแต่ดาเมจแรงไหมแรงเหมือนไซตามะมีจอเกาะด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณยิ่งหลบได้อ่ะคุณอาจจะตีแรงกว่าเล่นตัวไซตามะนะเห็นไหมมันเป็นประมาณนี้เนาะสรุปแบบคร่าวๆงั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าจากที่อธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วเจนอสสิวะครับเนี่ยผมสรุปให้เลยวันแรกที่ผมน่าจะสุ่มได้คืออย่างนี้สุ่มได้มากกว่า1ตัวดีที่สุดยังไงก็ดีที่สุดอาจจะเป็นไซตามะคู่เจนอสหรือเจนอสคู่อะตอมิกก็ได้มากกว่า1ตัวยังไงก็ดีมีครบเลยโอ้โหโคตรดีใหญ่เลยแต่ประเด็นคือถ้าหากให้ต้องเลือกอ่ะเอาตัวไหนก่อนส่วนตัวผมมองว่าเจนอสครับเพราะว่ามันน่าจะผ่านคอนเทนต์ได้แล้วใจที่ผมเห็นบอสหลายตัวเนี่ยมันแดดมันมีสกิลมันมีนู่นนี่นั่นคือตัวละครตีไกลยังไงก็ได้เปรียบเช่นสมมติถ้าบอสมาอยู่ใกล้กูแดดไปไกลๆแล้วตีแม่งเรื่อยๆเก็ทป่ะแต่ไซตามะไม่ได้ขอไม่ถึงอ่ะแม่งซวยละเห็นป่ะเพราะว่าไอ้สายวอริเออร์สายแทงอะไรพวกเนี้ยขอไม่ถึงคือมึงซวยเพราะว่าโดนตีทีอาจจะตายใช่ป่ะแต่อย่างตัวเจนอสเราอาจจะใช้สกิลเพย์ของเราก็ได้หลบไกลๆตีแม่งเรื่อยๆจบแค่นั้นตอดเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายอ่ะเรียกกันง่ายๆแบบนี้แหละเอาง่ายๆว่าเราต้องรีบผ่านคอนเทนต์ก่อนเพราะยิ่งผ่านเราจะได้ของได้ทรัพยากรได้นู่นนี่นั่นเพื่อเอามาอัพตัวละครมันก็จะได้เปรียบกับชาวบ้านเขาหน่อยนึงในเรื่องแค่นั้นนะครับแต่ถามว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีโหมด PVP หรือเปล่าเพราะที่เสิร์ชมาเหมือนไม่เห็นนะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นตัวอะตอมิกดีที่สุดเนี่ยเห็นป่ะผมเลยต้องแยกไงถ้าเอาแบบลงด่านผมมองว่าเจนอสดังนั้นเนี่ยตอนนี้เปิดเกมมายังไงก็ต้องเอาลงด่านใช่ไหมเพื่อเอาของก็คือเจนอสนั่นแหละดีสุดส่วนให้เล่นแบบแนว PVP เอาละทีนี้ถ้าแนว PVP ผมให้2ตัว1นินจาล่างคุกเพราะว่ายิ่งหลบได้ไงมันอยู่ที่สกิลเพย์ละ2อะตอมิกหลบได้เหมือนกันเลยอะตอมิกหลบได้จะมีโจมตีส่วนไอ้ล่างคุกเนี่ยหลบได้จะมีเงาเพิ่มขึ้นมาสูงสุดแม่ง5เงาหลังจากนั้นสกิลทีเดียวแม่งตีโคตรแรงเลยแม่งแรงแบบแรงหูดับอ่ะส่วนอะตอมิกหลบได้มันก็แรงไงอยู่แล้วเห็นป่ะคือไอ้2ตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละคร PVP ที่ดีแบบดีมากๆอ่ะแต่ส่วนไอ้ปูรีเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับลงคอออกกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวรับตีนให้นะ
อะไรอย่างเงี้ยงงป่ะอ่ะเดี๋ยวมีคนถามเรื่องซอมบี้แมนมานะครับซอมบี้แมนผมไปดูมาสกิลมันมีละแล้วก็จากที่ดูเหมือนเป็นสายซัพพอร์ตด้วยนะมันเป็นแบบดาเมจไม่ได้แรงเวอร์วางเหมือนไซตามะแต่ว่ามันเหมือนเป็นสายซับอะแบบฮิวไม่ต้องมีใครช่วยก็ได้ฉันยืนด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแนวนั้นอะสำหรับตัวซอมบี้นะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ลงดันได้ดีเหมือนเจนอสแล้วก็มีอีกวงเล็บหนึ่งคือตัวละครคิงอันเนี้ยถ้ามาจากที่ดูว่ามันก็น่าจะเก่งนะแต่ว่ามันไม่มีใครให้เล่นไงมันยังไม่มีตัวให้เล่นถูกไหมดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เกมเปิดก็ค่อยว่ากันถ้าหากมีคิงจริงๆอาจจะเปลี่ยนจากเจนอสเป็นคิงก็ได้แต่ไอตอนนี้ยังตอบไม่ได้แค่แบบคร่าวๆแล้วกันนะสรุปเป็นดังนี้ถ้าใครเน้นลงดันลงผ่านอีเวนต์ผ่านคอนเทนต์ต่างๆให้แนะนำให้เลือกเจนอสอย่างที่อธิบายไปแล้วหลบไกลๆตีไกลๆเท่านั้นจบส่วนถ้าใครเน้น PVP ถ้าอนาคตมานะครับเลือกอะตอมิกหรือนินจาล่างคุกอันนี้คือที่แนะนำมีเท่านี้ส่วนไซตามะหรือตัวละครอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหลังจากที่เกมอัปเดตและกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมาเจอกันสำหรับเกม One Punch Man Work